โพสต์โพสต์นะคะเราจะมาแนะนําในส่วนของการใช้งานตัวระบบโพสต์โพสต์กับร้านเสื้อผ้านะคะจะมีฟีเจอร์ไหนที่ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับร้านเสื้อผ้ามั่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะสําหรับร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องใช้ฟีเจอร์สินค้า SKU หรือต้องบอกว่าร้านเสื้อผ้าเนี่ยมักจะมีสินค้าที่มีลักษณะของสินค้าที่มีความหลากหลายเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อขนาดแล้วก็ลักษณะสวดทรงลวดลายต่างๆรวมไปถึงประเภทสินค้าว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือเป็นเครื่องตกแต่งต่างๆนะคะทีนี้ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ตอบโจทย์การใช้งานเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นในส่วนของฟีเจอร์ SKU ที่จะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้หลากหลายแล้วก็สามารถจดจำรายละเอียดสินค้าต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้กับตั้งแต่การนำเข้าสินค้าตลอดจนการขายนะคะทีนี้นะคะสำหรับสินค้า SKU จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันคร่าวๆก่อนดีกว่าค่ะสำหรับสินค้า SKU วันนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้กับการขายเสื้อยืดยกตัวอย่างว่ากรณีที่เราขายเสื้อยืดเนี่ยมันก็จะมีไซส์นะคะเราสามารถมาเปิดได้ที่หน้าสต็อกสินค้านะคะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆว่าจะต้องเปิดยังไงเดี๋ยวแนะนำเป็นคลิปวิธีการใช้งาน SKU ในคู่มือได้เลยอย่างวันนี้เราจะใส่แค่2ไซส์ก่อนนะคะ S แล้วก็ M ค่ะทีนี้นะคะก็สามารถใส่เป็นต้นทุนนอกจากจะใส่แค่ไซส์เนี่ยเรายังสามารถใส่เลือกใส่เป็นคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มได้อีกนะคะตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเพิ่มเอาทีหลังได้โอเคเรากลับมาที่สินค้า SKU ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไซส์นะคะแล้วก็ Sตรง M แล้วก็ L นะคะแล้วก็ใส่ราคาต้นทุนของสินค้าซึ่งเราสามารถแยกราคาต้นทุนของแต่ละชนิดได้เช่นกันอย่างสมมุติเราอาจจะซื้ออันนี้มาในราคา120และ2ไซส์ข้างล่างเนี่ยมีราคาที่แพงกว่าก็สามารถกรอกในส่วนของตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ในราคาที่เราต้องการจะขายได้เลยอย่างอันนี้เราจะขายแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแยกเป็นรายละเอียดจำนวนล็อตสินค้าเป็นตัวตามไซส์ตามขนาดที่เราขายจริงได้เลยอย่างสมมุติเรามีเสื้อไซส์ S 20ตัวเราก็สามารถกรอกไป20ตัวเรามีเสื้อไซส์ M แค่10ตัวเราก็ใส่ไป10ตัวแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามีเสื้อไซส์ L เพียง5ตัวเราก็ใส่ไป5ตัวหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้นะคะที่เราใส่ไป20 15นะคะสินค้าเดิมมันเขียนว่ามี100ชิ้นนะคะแล้วก็กดแก้ไขทีนี้สินค้าเสื้อยืดสีดำก็คือจะมีการแก้ไขจำนวนสินค้าตามจำนวนที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะก็คือ20บวก10บวก5เป็น35แล้วก็จะแสดงสถานะตรงนี้เป็นสินค้า SKU ความสะดวกจะเกิดขึ้นตอนที่เราขายนั่นเองค่ะเมื่อเรามาที่หน้ารายการสินค้านะคะสำหรับการขายสินค้าเนี่ยเสื้อผ้าเราอาจจะมีจำนวนเยอะเราก็สามารถเลือกเสิร์ชตามชื่อได้เลยนะคะอย่างเมื่อกี้เราเลือกเป็นเสื้อยืดสีดำเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีแสดงว่าเป็นสินค้า SKU และเราก็สามารถเลือกเป็นไซส์ได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนตรงนี้นี่นะคะซึ่งก็ในแต่ละไซส์ก็มีราคาที่แตกต่างกันอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะสินค้า SKU เนี่ยสามารถสร้างลำดับSKU ได้หลายลำดับซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคลิปวิธีการแนะนำการใช้งานสินค้า SKU นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์อันนี้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานระบบโพสต์และก็เป็นฟีเจอร์ SKU นั่นเองค่ะสำหรับตัวอุปกรณ์ที่จะเหมาะสำหรับร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นแท็บเล็ตก็ได้หรืออุปกรณ์โทรศัพท์ที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็บวกกับพวกเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จลิ้นชักเก็บเงินให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณเนี่ยก็สามารถเริ่มจากเครื่องโทรศัพท์ที่คุณมีอยู่ได้เลยแล้วก็ใช้งานกับระบบโพสต์โพสต์ของเราแต่ถ้าต้องการจะเพิ่มความ
เขาเรียกว่าอะไรเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเพิ่มระดับเป็นแท็บเล็ตชุดสมาร์ทหรือชุดแนะนําก็ได้นะคะตามจํานวนสินค้าที่คุณใช้งานได้เลยหรือตามความสะดวกของคุณแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เราสามารถดูตัวโปรแกรมว่าเรามีจำนวนสินค้ามากขนาดไหนเรามีการใช้งานที่ต้องการใช้เยอะขนาดไหนถ้าเมื่อคุณจะเริ่มใช้ตัวระบบสินค้า SKU นะคะก็จะต้องใช้เป็นตัวโปรแกรม Smart Pro แล้วก็ Pro Plus เป็นขึ้นไปนะคะก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่เดือนละ499บาทนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆสามารถเข้ามาดูได้ที่ www.postpost.co นะคะหรือ line@postpost ขอบคุณค่ะ